ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นการแข่งขันสุดยอดนักกินเผ็ดโดยคู่ท้าชิงทั้งหมดมีทั้งหมด3คนด้วยกันครับผมนั่นก็คืออิงที่1อิงที่2และอิงที่3เขาทั้ง3คนนี้เป็นแฝดที่เกิดมาพร้อมกันครับผมอันนี้คือออกมาเป็นสรุปเลยนะครับมาหมอรับไม่ทันพี่มันตัดสายสะดือก็ทำไม่ทันเขาก็เลยต้องกัดสายโลกกันออกมาเองเรามาดูดีกว่าว่าประวัติของแต่ละคนเป็นยังไงครับเริ่มจากอิงคนกลางเลยครับผมคนนี้เขามีประวัติว่าเป็นสุดยอดนักกินเผ็ดระดับโรงเรียนซึ่งเขาได้ไปแข่งสมัยเขาอยู่อนุบาลหนึ่งครับหนึ่งเขาได้กินแข่งกินเผ็ดกับเพื่อนแต่เด็กเลยเหรอครับใช่แล้วโดยการกินพริก30เม็ดผสมในซีรีส์แรกตั้งแต่เด็กๆเลยอยากบอกว่าเขา30เม็ดกลัวลงในซีรีส์แรกนะเหรอสำหรับเขากินไม่ได้เลยสักคำเดียวแต่ว่าวันนี้เขาจะมากอบกู้เอกลักษณ์กับตัวเองโดยการกินบะหมี่ซัมยังรสเผ็ดรสชิคเก้นเขาดิ้นกันนั่นเองเรามาดูว่าเขาจะชนะหรือแพ้หรือว่าจะขายที่หน้ากับไปแฝดข้างขวาซึ่งเป็นแฝดผู้พี่ที่เกิดจากเขา 0.11 วินาทีนั่นเองเขาบอกว่าโอ้น้องนี่ช่างกระจอกง่อยๆนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขากินนมฟูเอมาตั้งแต่เลิกหย่านมแม่เขาก็กินนมชงแต่ด้วยการเติมพริกป่นทุกครั้งที่กินรับรองว่าเขาไม่เป็นรองใครใน3คนนั้นแน่นอนและวันนี้เขาจะมากู้ชาติด้วยการกินบะหมี่เผ็ดซัมยังรสชิคเก้นอันนี้รับรองอีก2คนน่าจะแพ้เขาว่าไม่มีทางเรามาดูแฝดกูแม่คู่สุดท้ายทางซานเองอันนี้เป็นอิงที่3ซึ่งเป็นน้องคนเล็กสุดนั่นเองทางจากพวกเขาเหล่านั้น 0.22 วินาทีแม่แต่ดูหน้าตาแล้วท่าทางจะกินเผ็ดไม่เบาประวัติของเขาก็คือกินข้าวผัดกะเพราพริก100เม็ดนั่นเองครั้งที่เขาไปกินเนี่ยเขาจะต้องสั่งพริก100เม็ดแต่ว่าเขาจะได้มาแค่3เม็ดเพราะแม่ค้าบอกว่าแกต้องจ่ายตังค์พิเศษเขาเลยได้กินพริก3เม็ดทุกครั้งแต่จิตใจเนี่ยมุ่งมั่นอยู่กับการพริก100เม็ดแต่ยังไม่เคยทำสักทีนึงครั้งนี้เขาก็เลยคิดว่าเขาจะต้องมาแข่งและเขาจะต้องชนะในความฝันของเขามาตั้งแต่เด็กว่าอยากกินของเผ็ดให้ที่เยอะที่สุดในโลกแน่นอนแท้แน่นอนเรามาเริ่มเลยดีกว่าสู้ทุกคนพร้อมนะพร้อมครับเอามือจับตะเกียบครับผมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเตรียมน้ำไปแล้วใช่ไหมครับไม่ยังไม่มีเลยแต่ว่าเขาห้ามกินจนกว่าจะกินบะหมี่หมดถึงจะได้กินน้ำตอนนี้ใครอยากตดก็สามารถตดได้เลยเลิกเลยอิงคนกลางนะครับกินอย่างอร่อยอร่อยในขณะที่อิงคนที่ข้างซ้ายและข้างขวาก็มุ่งหน้ากินกันอย่างไม่ลืมหูลืมตาแฝดทั้ง3คนนี้แม่เขาบอกว่าเด็กๆแล้วกินซีรีส์ธรรมดาแต่3คนนี้กินซีรีส์แบบด้วยการใส่วาซาบิบ้างใส่พริกป่นบ้างบางทีก็ใส่พริกขี้หนูน้ำปลามะนาวลงไปบ้างรับรองว่ากินจัดกันหมดทั้ง3คนเลยตายแล้วคนที่2ดูปากเริ่มแดงปากเริ่มแดงครับแต่ก็ยังลิ้นหน้าอยู่แฝดคนขวาดูซิก็ยังตั้งหน้าตั้งตากินกันไม่รู้หมูรู้จ่ากันไปเลยแฝดคนข้างซ้ายก็ดูท่าจะแย่แล้วเหมือนกันสิตาเตอแดงซะทั้งหมดแล้วแม่แต่แฝดคนกลางเขาดูท่าหากินอร่อยอร่อยอยู่คนเดียวกินน้ำได้ไหมที่เฟิร์นเห็นแล้วก็อยากจะกินอยู่เหมือนกันที่อยากดูเขาแล้วน่ากินมากมากเลยแต่เดี๋ยวก่อนดีกว่าเพราะว่านี่คือการแข่งขันซึ่งทั้งสามคนยอมให้ใครต่อใครไม่ได้ทั้งนั้นคนกลางเริ่มคันหูไม่รู้เป็นอะไรแล้วพอคนข้างซ้ายดูสิบอกว่าแกฉันเกาให้เอาไหมคนข้างขวาก
็มองดูท่าทางดูสิเนื้อแตกเป็นเม็ด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 แล้วค่ะเอาทั้งสามดูกินกันอย่างรีบเข้านะคนกลางรีบเข้านะคนซ้ายคนขวาเขาเริ่มสปีดแล้วครับพี่อิงเริ่มไหนมองสบตาซิว่าตาแดงกันหรือเปล่าแม่ตาเขายังดูใสปิ้งอยู่น้องๆคิดว่าใครจะชนะทุกคนกินกันอย่างอร่อยอร่อยอ้าวเอาแล้วคนซ้ายเริ่มหูอื้อตาลายแล้วนั่นมันต้องการพักไหมเอ่ยท่าทางจะแพ้แล้วล่ะสิตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครจะชนะพอกันเอาแล้วคนขวาคนจ้วงแล้วคนกลางอย่ามัวดูคนอื่นนะผลการแข่งขันวันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นใครรู้แต่ว่าการได้มาของชัยชนะครั้งนี้มันบ่งบอกว่าแม่จ๋าหนูทำได้แล้วกลางเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับในขณะที่คนขวาก็ยังดูชิวๆอยู่คนซ้ายน้องคนเล็กแม่ดูสิถ้าไฟออกตัวได้คงออกกันไปแล้วนั่นเองอยากสัมผัสหน่อยคุณกลางว่าไงคะอร่อยไหมเผ็ดมากเลยเหรอแล้วคนข้างซ้ายล่ะเป็นยังไงบ้างโคตรเผ็ดเลยตอนนี้ไม่ไหวสบายมากดีฟิลคนกลางนี่ใกล้หมดดวงตัวหมดไปซะแล้วเรามาดูผลการแข่งขันกันเลยดีไหมใครแล้วใครแล้วดูที่ใครกินหมดก่อนใครกินหมดก่อนใครกินหมดก่อนหมดแล้วครับหมดแล้วครับเย้คนกลางรีบกินข้าวรีบกินข้าวโอ้ยแล้วคนข้างขวาก็เป็นผู้ชนะนั่นเองเม็ดไม่เคยได้อีกต่อไปครั้งนี้ชนะครั้งนี้ด้วยแกหมดเหมือนกันเนี่ยทำไมแพ้อ่ะก็เขาหมดก่อนนะสิแหวกคนข้างขวานั่นเองเรามารอดูการแข่งขันกันรอบหน้าว่าอยากให้แปดสามคนนี้แข่งกินอะไรแม่คนน้องอย่าเพิ่งเสียใจนะเพราะว่าเขาเป็นพี่เขาเกิดมาก่อนกระเพาะเขาย่อมหนามากกว่าวันนี้พี่เฟิร์นและแปดทั้งสามไปก่อนดีกว่าไปแล้วเหรอไปเถอะขอน้ำหน่อยอย่าพึ่งกินน้ำมากจะได้ไปกินน้ำกันท่ากันไปไปแล้วบ๊ายบายพี่เฟิร์นคนซ้ายเกิดตอนตีอะไรครับ
ตีห้า